สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเทโรทีวีเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์นะคะวันนี้ค่ะเช่นเคยเราไปติดตามความเคลื่อนไหวตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาของทีม BEC เทโรศาสนะค่ะโดยเฉพาะผลการจับสลากประกบคู่ในรายการฟุตบอล Toyota League Cup รอบ64ทีมสุดท้ายนะคะไปติดตามกันเลยค่ะเกม Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่ผ่านมานะคะมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะมีคิวยกพลออกไปเยือนราชบุรีมิตรผลที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะคะเริ่มเกมมาค่ะทีมเจ้าบ้านเล่นกันดีทีเดียวแต่ว่ามังกรไฟก็พยายามเปิดเกมสวนกลับเป็นระยะระยะและก็เป็น BEC เทโรค่ะที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของเคลย์ตันซิลวาได้ประตูออกนำไปก่อนนะคะมือกองหน้าแซมบ้ารับบอลจากแกเบรียลเดวิสบริเวณกลางสนามค่ะก่อนที่ดาวซันโวไทยลีกครั้งที่16จะกระชากหนีแนวรับของราชบุรีไป2คนเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ซัดเต็มข้อผ่านมือของชยุทธนาคชำนาญนายทวารของเจ้าถิ่นไปแบบสุดสวยค่ะสกอร์ขยับเป็น1ประตูต่อ0แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะคะในช่วงครึ่งหลังค่ะทางราชบุรีพยายามบุกหนักเพื่อจะหวังทวงประตูคืนแต่ทางมังกรไฟก็ยังไม่พลาดนะคะจังหวะนี้ทีม BEC เทโรก็ใช้จังหวะสวนกลับไปครั้งบอลมาถึงโจนาธานเบเฮ่ค่ะซัดเต็มๆมาลูกพุ่งเข้าไปกระแทกอย่างจังแต่สุดท้ายไม่มีใครทำอะไรได้เพิ่มนะคะจบเกม BEC เทโรบุกมาเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC ไป1ประตูต่อ0ค่ะวันนี้ส่วนตัวก็มานั่งดูครับก็ดีใจนะครับที่เราได้3แต้มวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีค่ามากครับ3แต้มวันนี้มันเหมือนเป็นกำลังใจของทีมของน้องๆแล้วก็แต่ชมน้องๆร่วมทีมทุกคนนะวันนี้แบบทุกคนทำให้เห็นว่าแบบเราอยากชนะจริงๆครับ I feel happy no because of the goal I feel happy because of the team we play together todaySo we show them, then we can achieve something this season. So we target again the top two, top three, and maybe one trophy. I don't know. We chase this season. และในสัปดาห์นี้ค่ะทีม BEC เทโรไม่มีคิวลงเตะนะคะเนื่องจากมีโปรแกรมให้กับทีมชาติที่มีคิวยกพลออกไปเยือนเลบานอนในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนักเตะที่เหลือยังคงซ้อมกันอย่างหนักเหมือนเดิมนะคะและในวันนี้ค่ะก็มีบรรยากาศการซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมสมุทรสงคราม FC ผลการแข่งขันนะคะทีม BEC เทโรศาสนะพ่ายไป2ประตูต่อ3สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีม BEC เทโรศาสนะค่ะจากผลการจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอล Toyota League Cup ในรอบ64ทีมสุดท้ายทีม BEC เทโรศาสนะค่ะจะต้องบุกไปเยือนยาสุดลพบุรีในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรีค่ะYes, I think it's not a very easy draw, so it's a difficult game, but okay, in this moment we are doing well, and we will of course try to get one round or more. Yeah, we play in Toyota League Cup against Lopburi, and so it will not be so easy. We play away there, it's Division 1 team. I think we have to be concentrated 100% to come back with a victory and to go to the next round. So we cannot underestimate, but we don't have to fear also, because normally if we play all football and if we are concentrated 100%, we should win this game. So I'm really confident that we're going to make a good game now. We are in good shape. We come back from Rushbury with a win 0-1, so all the players are really confident, and I think we're going to win that game.จากเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมนะคะในเกมนัดเปิดสนามของศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนั้นล่าสุดค่ะทางสโมสรก็ได้แก้ไขปัญหาที่หลายคนเป็นกังวลนั่นก็คือเรื่องของการจราจรที่ติดขัดในสนามเฉลิมพระเกียรติ12พรรษามีนบุรีรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินภายในสนามด้วยนะคะตอนนี้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าจะเต็มแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเทโรทีวีประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับเอใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ